วันนี้นะคะพวกเราจะเป็นสมาชิกในกลุ่มจะมาสัมภาษณ์บุคคลแห่งอาชีพนะคะวันนี้เราได้เดินทางมาถึงสถานที่แล้วนะคะเราจะไปสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างกันนะคะไปเลยเชิญค่ะมีชื่อว่านะคะชยาดาประจงค่ะเชิญค่ะสถานประกอบการตั้งอยู่บ้านเลขที่39หมู่8ตำบลยางบ้านนวลแดงอำเภอกันท่าอารมณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะค่ะรายได้ของคุณแม่จะตกต่อปีนะคะประมาณเท่าไหร่คะ2ล้านค่ะแล้วก็คุณแม่มีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพนี้อะไรบ้างคะชอบทำธุรกิจส่วนตัวและชอบเลี้ยงแล้วก็เริ่มจากการเราทำความสำเร็จในครอบครัวเสร็จแล้วก็ทำขายทำอะไรก็ดีในครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีก็คือนะคะเพราะคุณแม่จะมีใจรักในการประกอบอาชีพนี้ค่ะก็เลยสามารถที่จะทำออกมาได้ดีแล้วก็คุณแม่ศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ทำออกมาจากเล็กๆแล้วก็กลายเป็นธุรกิจส่วนตัวในครอบครัวได้ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นคุณแม่จะพาเราไปดูนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างคะในการทำเกษตรนี้ค่ะเป็นปลาเนื้อแล้วปลาที่เลี้ยงขึ้นมาเราจะทำขาย
รือว่าทำเป็นแปรสภาพได้หลายอย่างที่น่าเข้ากับมากพอก้มดูจากข้างนั้นหลายด้านพวกอาจารย์เป็นของโอ้ของหลักสภาพจะเขามาบ่อยติดติดที่ของหลักสภาพที่สุดของกระตือเข้าไปเป็นโกบะคะเป็นโกบโกบนี่เป็นลูกออสเริ่มจากการเลี้ยงเนาะการเลี้ยง15วันก็เป็นลูกออสที่เติบโตแล้วก็จะออกขาถ้าคนที่4วันก็จะหางก็จะเป็นการเขาโพสเขาจะเป็นขาขาขอตอนนี้กบเนื้อกบเนื้อลายนี่ต่อไปนะคะเราจะไปดูเกี่ยวกับกบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะให้คุณแม่เล่าให้ฟังก่อนนะคะว่ามีระยะของกบกี่เดือนกี่เดือนมันถึงจะโตมานะคะตั้งแต่ลูกออสนะลูกออสอายุอยู่เริ่มจากแต่ออกจากไข่ก็ไข่ตอนกลางคืนก็ตอนเช้าประมาณเที่ยงก็จะออกจากฟอง 4-5 วันแล้วให้มันกินรกมันก่อนเราก็ให้อาหารประมาณวันที่5เราก็แช่อาหารให้ถ้าไม่แช่มันก็จะท้องอืดเหมือนเด็กการเลี้ยงลูกออสจะเลี้ยงแบบนั้นมันก็จะถ้าอายุครบ15วันเขาก็จะเต็มลูกออสแล้วก็ถ้าอายุครบ24วันหางก็จะหดเข้าก็จะเป็นขาออกสี่ขามันก็จะแยกอีกทีหนึ่งแล้วแยกตัวโตแล้วก็ตัวเล็กหางมันจะไม่ออกพร้อมกันจะมีตัวที่ออกหางก่อนแล้วก็หางยังไม่สุดแล้วหางที่มันสุดสั้นแล้วที่เป็นขาเดี๋ยวมีสองไซส์เราต้องแยกกันถ้าไม่แยกมันจะกินกันจะตายทั้งข่าวต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าการลิ้นกบเป็นยังไงบ้างนะคะที่บอกว่าอาจจะเสียงนะตอนที่เพื่อนพูดละครกระพือเสียงไม่ได้นะในต้นอันนี้ประมาณกี่เดือนอันนี้ค่ะกบบอมีท่านเป็นอยู่ประมาณ6ปีอ๋อ6ปีตัวนี้จะเป็นตัวเมียค่ะบอค่ะตัวนี้จะเป็นกบแม่พันธุ์เราเก็บไว้ค่ะให้ออกไข่ออกลูกออกตัวนี้จะเก็บเป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มเป็นตัวหนึ่งของฟาร์มเลยแล้วอันนี้นะคะแล้วฝั่งนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียมันมันจะขาวมันจะไม่มีร่องก็มันตายทำยังไงตัวผู้มันจะเป็นลักษณะข้างมันจะเป็นกล่อมหลุดออกมาแล้วมันจะดำเดี๋ยวตัวที่มันเห็นชัดเนี่ยข้างมันจะดำออกมาอย่างนี้ข้างมันที่มันจะเห็นชัดจะเป็นร่องเวลามันร้องหาผู้ตัวผู้เนี่ยตัวผู้จะเป็นกล่อมเสียงตรงนี้เวลามันเรียกหาคู่จะใส่กบถ่ายทำถ่ายกล้องถ่ายอันนี้ค่ะนี่จะเป็นตัวเมียสาวอายุเพิ่งได้2ปีแต่ตะมวนดีใจแล้วจะได้กินอาหารเขาบริเวณใจเลยตาเขาดีขึ้นแล้วอย่างนี้มันไม่กระโดดออกมาเขาจะอยู่กับเราเขาจะอยู่กับลูกหลานตอนนี้คุณแม่พันเ
ันยังไม่ได้คัดแยกตัวผู้มันตัวผู้ตัวเมียตัวเมียจะอ้วนๆหน่อยตัวเมียจะกลางขาวเต็มตัวนี้จะเป็นพันกบหน้าน่ะเพราะจังหวัดที่เขาตั้งชื่อให้แล้วเป็นกบพันธุ์สีเขียวกบตัวนี้เป็นกบหน้าตั้งชื่อเป็นที่เราชื่นชอบนี่จะเป็นกบเหลืองสามประการทางการพันธุ์ใหญ่ตัวนี้กบได้3เดือนแต่จะเป็นตัวใหญ่เป็นกบพันธุ์ใหญ่สำหรับทำลูกวอดขายขี้กันไม่กินเรื่องค่ะวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำการเกษตรแบบประมงที่มีการผสมผสานในการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักปลูกพืชแล้วก็ปลูกผลไม้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ชนะยาดามากค่ะขอบคุณค่ะ